จากคลิปรีโนเวทห้องไม่เกิน 10,000 บาทนะครับจริงๆผมก็ไม่ได้อยากอะไรเยอะกับเรื่องนี้นะแต่อ่านเม้นบางเม้นแบบมาเคลียร์เรื่องรีโนเวทห้องงบไม่เกิน 10,000 ไม่ถึง 10,000 จริงๆฝ้าแบบเหมา 6,000 พื้นสั่งใน Shopee เป็นเสื่อน้ำมันเคลือบ PU ประมาณ20เมตรประมาณ 1,000 กว่าบาทมั้งแต่ไอ้ไม่ถึง 10,000 เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่ารวมฟอร์นิเจอร์แล้วไม่ถึง 10,000 นะเดี๋ยวนะพี่ผมรีโนเวทห้องนะผมไม่ได้สร้างห้องใหม่จะได้นับประตูจะได้นับหน้าต่างอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ผมรีโนเวทห้องคือการสร้างโครงสร้างเดิมอ่ะเอาโครงสร้างเดิมมาปรับปรุงแก้ไขใหม่ให้มันดูดีกว่าเดิมให้มันสวยกว่าเดิมให้มันทันสมัยกว่าเดิมเนี่ยเขาเรียกว่ารีโนเวทโครงสร้างฟงไฟอะไรเงี้ยมันก็มีอันเดิมอยู่เดินไฟอันเดิมแต่แค่มีหลอดไฟนิดนึงอันนี้ก็รวมอยู่ในราคาที่บอกไปคนบอกว่าผมสร้างกระแสไปถ่ายที่โรงแรมมาแล้วบอกว่าเป็นห้องตัวเองแต่ถึงจะเป็นห้องตัวเองก็ไม่มีทางที่จะไม่เกินหมื่นผมเนี่ยคนจ่ายเงินเองพี่รู้ไหมว่าวัสดุมันก็มีหลายเกรดหลายราคาผมก็เลือกราคาที่ถูกที่สุดมันก็ไม่ถึงหมื่นอยู่แล้วรีโนเวทห้องเนี่ยก็พื้นไม่รวมบิวอินนะไม่ได้รวมบิวอินนะรีโนเวทห้องก็คือรีโนเวทห้องเนี่ย4ห้องฝ้าเพดานไฟพื้นไม่ถึงหมื่นบอกว่าเฟอร์นิเจอร์ก็เกินหมื่นแล้วเตียงผมซื้อมา 3,000 ที่นอน 2,500โต๊ะคอมเก่าๆผมเอามาทาสีใหม่ตู้เสื้อผ้าอันเก่าสีเดิมเป็นแบบนี้เอามาติดวอลเปเปอร์แล้วก็ทาสีใหม่อันนี้ก็โต๊ะคอมเก่าผ้าม่านธรรมดาราวผ้าม่านเป็นท่อ PVC แล้วก็เอามาติดวอลเปเปอร์อันนี้ยังไม่ได้ยิงสกรูด้วยซ้ำเอาหนวดกุ้งมาทำมันจะไปแพงอะไร